สวัสดีครับวันนี้นะฮะมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Predator Power Swerve นะฮะตัวนี้เป็นตัว Rare Limited Edition นะครับตัวท็อปมือ2นะครับหายากนะฮะรุ่นนี้นะครับ Predator นะฮะมาดูนะฮะป้ายไซส์นะครับระบุ 42.5270 เวียดนามนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปจิงโจ้นะครับนี่นะฮะUpper จิงโจ้มีรอย Airbus สีมานะฮะเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะฮะแถบปั่นนะฮะยังนุ่มๆอยู่นะครับไปหาไว้ใส่ซ้อมนะฮะหรือว่าสะสมได้เลยนะครับตัวนี้หายากแล้วนะครับสีนี้นะฮะตัวแรร์ลิมิเต็ดดิชั่นนะครับนะฮะสภาพรองเท้ายังโอเคอยู่นะครับชุดพื้นปุ่ม FG นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะโดยรวมยังโอเคนะฮะใส่ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะฮะเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะนี่นะฮะปลายเชือกพรีเตอร์นะครับประมาณนี้นะฮะซ้อมเดิมนะครับนี่นะซ้อมแต่กลัวก็ยังอยู่นะฮะมีไฟวิ่งเท่าไหร่นะแต่กลัวยังโอเคอยู่แต่ไม่ซีเรียสจัดได้เลยนะฮะตัวนี้หายากแล้วนะครับUpper Airbus สีไร้กาวปลายเท้านะฮะมีมาบ้างนะครับมือ2นะฮะขอคนไม่ซีเรียสนะครับสามแถวยังโอเคนะฮะชุดปุ่มนี้นะครับ FG นะฮะปุ่มเต็มนะครับตัวนี้นะครับร่องรอยของการใช้งานมีมาบ้างนะครับใครจะเอาไปใส่หนักใส่ลุยแนะนำเอาไปเย็บพื้นนะฮะนี่นะครับหรือว่าใส่ซ้อมนี่สบายๆนะฮะใส่โชว์ใส่ซ้อมนะฮะยังโอเคได้อยู่นะครับใส่ลุยแนะนำเย็บนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับ FG ตัวแรนะฮะหายากแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมาดูอีกข้างนะครับนี่นะฮะเชือกเดิมนะครับปลายเชือก Predator นะฮะซ้อมในเดิมนะฮะตัวนี้นี่นะครับตะกั่วยังโอเคยังมีอยู่นะฮะตะกั่วพอได้อยู่นะครับตามสภาพเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะลองรอยการใช้งานนะฮะอัปเปอร์หนังจิงโจ้นะครับยังโอเคนุ่มๆอยู่นะฮะแถบปั่นนี่นะครับแถบปั่นไม่มีแตกร้าวนะฮะมันนุ่มอยู่โอเคใช้ได้อยู่นะฮะรอยไร้กาวแอร์บัสสีนะฮะปกติของสีขาวอยู่แล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะนี่นะฮะสามแถบก็ยังโอเคนะครับนี่นะฮะแบบ PMPU นะฮะลองรอยของการใช้งานยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้Engineeringอินเยอรมนีนะฮะเทคโนโลยีของเยอรมันนะฮะตัวนี้ตัวส้นนี่นะครับเบรเตอร์ยังชัดเจนอยู่นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวโลโก้ด้านหลังโอเคสวยงามนะฮะชุดปุ่ม FG นะครับสายลัดลิ้นนะฮะจะมีเย็บต่อมานะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับของเดิมนะฮะใช้งานได้นะหรือใครจะเอาไปเปลี่ยนก็ได้นะครับสายลัดลิ้นนะฮะนี่นะครับชุดปุ่ม FG นะฮะหายากนะครับรุ่นนี้นะครับเต็มๆนะฮะตัวนี้ชุดพื้นประมาณนี้นะฮะยังโอเคอยู่นะครับสายแลนะฮะไม่ควรพลาดนะฮะตัวนี้นะครับยังโอเคอยู่สภาพโดยรวมนะฮะเดี๋ยววัดซ้อมให้นะฮะตัวนี้ป้ายมัน270นะครับแนะนำนะฮะ270 265แล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะได้อยู่270 265นะฮะใครที่หาไว้ใส่ซ้อมหรือว่าสะสมได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะตอนนี้สิ่งเรียกเอาไปใส่ใช้งานนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ